เรื่องของสุขภาพในฝั่งแพทย์ทางเลือกนั้นมักจะมีคำว่าขึ้นชื่อว่ายาส่วนใหญ่แล้วเป็นการรักษาอาการที่ปลายเหตุคำกล่าวนี้ดูคล้ายว่าจะเป็นเรื่องจริงทำให้แพทย์ทางเลือกเริ่มหันมาใช้วิธีการรักษาแบบธรรมชาติและหนึ่งในนั้นที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือการรับประทานอาหารซึ่งความจริงแล้วเมื่อย้อนอดีตกลับไปเราจะพบว่ามนุษย์เริ่มใช้อาหารในการรักษาโรคกันมาตั้งแต่อดีตชาวอียิปต์รักษาผู้ป่วยโรคตาบอดกลางคืนด้วยการให้กินตับส่วนชาวจีนเมื่อ 1,300 ปีก่อนได้บันทึกถึงโรคเหน็บชาไว้เป็นครั้งแรกโดยผู้ป่วยจะมีอาการชาและอ่อนแรงซึ่งต่อมาก็รักษาด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารวันนี้อับดุลรวบรวมเรื่องราวหลักฐานในอดีตที่มีการใช้อาหารรักษาโรคได้ใน9หลักฐานในอดีตที่บ่งชี้ว่าอาหารสามารถรักษาโรคได้1. ผักและผลไม้รักษาโรคลักกะปิดลักกะเปิดปี1536แจ็คเกจินักสำรวจชาวฝรั่งเศสรายงานไว้ว่าเมื่อเขาและคณะเดินเรือเป็นเวลาหลายเดือนโดยลูกเรือได้รับประทานอาหารอย่างจำกัดซึ่งมักจะเป็นอาหารแห้งต่อมาคนเหล่านี้จะเกิดอาการของโรคลักกะปิดลักกะเปิดคืออ่อนเพลียและมีเลือดออกตามไรฟันแต่อาการต่างๆเหล่านี้จะหายไปเมื่อขึ้นฝั่งเพราะพวกเขาได้รับอาหารจำพวกผักและผลไม้ 2. ค้นพบส้มเขียวหวานและมะนาวป้องกันโรคลักกะปิดลักกะเปิดได้ปี1747เจมส์ลินศัลยแพทย์แห่งราชนาวีประเทศอังกฤษได้ทำการทดลองโดยแบ่งลูกเรือออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้กินอาหารตามปกติเป็นกลุ่มควบคุมขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งให้กินส้มเขียวหวานและมะนาวด้วยทุกวันผลปรากฏว่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวป้องกันโรคลักกะปิดลักกะเปิดได้จริงและเป็นการทดลองโดยมีกลุ่มควบคุมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์เขาตีพิมพ์เรื่องนี้ในหนังสือชื่อ Treatise on the Scurvy เมื่อปี1753แต่ตอนนั้นไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ได้ 3.ข้าวกล้องป้องกันโรคเหน็บชามาในทศวรรษที่1890เป็นยุคที่ทฤษฎีเชื้อโรคกำลังโด่งดังเป็นที่สนใจไปทั่วคริสเตียนเอ็กแมนแพทย์ทหารชาวดัชได้พยายามเพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเหน็บชาโดยนำเลือดจากผู้ป่วยไปฉีดไก่ปรากฏว่ามีไก่บางส่วนเท่านั้นที่เกิดอาการขาอ่อนแรงเมื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเขาพบว่าไก่เหล่านี้กินข้าวขาวที่เหลือจากโรงพยาบาลทหารส่วนไก่ที่ไม่เป็นโรคนั้นกินข้าวกล้องเขาจึงทดลองให้ข้าวกล้องกับไก่ที่เป็นโรคผลปรากฏว่าไก่เหล่านั้นหายจากอาการอ่อนแรงแสดงให้เห็นว่าโรคนี้นั้นเกี่ยวกับอาหารไม่ได้เกี่ยวกับการติดเชื้อจากการทดลองของอีกแมนทำให้อดอล์ฟ วอเดอร์แมนนำไปศึกษาต่อกับนักโทษจากข้อมูลที่รวบรวมได้พบว่านักโทษที่กินข้าวขาวเป็นโรคเหน็บชาถึง1ใน39ส่วนคนที่กินข้าวกล้องพบผู้ป่วยเพียง1รายในจำนวนทั้งหมด 10,000 รายซึ่งจะเห็นว่าแตกต่างกันมากถึง250เท่าจึงเป็นเรื่องน่าเชื่อว่าข้าวกล้องมีสารที่ป้องกันโรคนี้ได้ 4. ค้นพบปัจจัยเสริมในอาหารปี1906ช่วงยุคสมัยนั้นมีความเชื่อกันว่าสารอาหารที่ร่างกายต้องการมีเพียงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และน้ำเท่านั้นซึ่งสารเหล่านี้มีอยู่ในอาหารและเราสามารถได้รับเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปโดยไม่จำเป็นต้องนำสารอื่นเข้าไปเพิ่มอีกแต่เฟดริกโกแรนฮอปกินส์นายแพทย์ชาวอังกฤษไม่ได้คิดเช่นนั้นเขาเชื่อว่าต้องมีสารชนิดอื่นที่เพิ่มไปในสารอาหารจึงจะทำให้คนเรามีร่างกายเป็นปกติและสุขภาพแข็งแรงได้เขาจึงทำการทดลองให้หนูกินอาหารที่ประกอบไปด้วยเพียงโปรตีนไขมันแป้งและเกลือแร่พบว่าสัตว์ทดลองหยุดการเจริญเติบโตแต่เมื่อเพิ่มนมเข้าไปในอาหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันก็สามารถเติบโตต่อไปได้เขาจึงสรุปว่ายังมีสารอาหารอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันสิ่งสำคัญต่อชีวิตและร่างกายจะขาดไม่ได้เลยเขาเรียกสารนี้ว่า accessory factor หรือแปลว่าปัจจัยเสริมผลงานนี้ทำให้ฮอปกินได้รับการแต่งตั้งเป็นเซอร์ในปี1925
5. ค้นพบวิตามินวิตามินถือกำเนิดขึ้นในปี1912โดยคาซิเมียร์ฟังนักชีวเคมีชาวโปแลนด์อเมริกันผู้นี้ได้พยายามสกัดสารอาหารที่เรียกว่า accessory factor ซึ่งถูกค้นพบก่อนหน้านี้เขาพบว่าสารดังกล่าวเป็นสารประกอบกลุ่มอะมีนจึงได้ตั้งชื่อสารนี้ว่าวิตามินมาจากภาษาละตินว่าวิต้าที่แปลว่าชีวิตบวกกับคำว่าอะมีนต่อมาพบว่าสารอาหารประเภทนี้ไม่ได้มีเฉพาะอะมีนในปี1920แจ็คซีเซลดัมมอนจึงเสนอให้ตัดตัว E ตัวท้ายออกกลายเป็นวิตามินและใช้มาจนถึงปัจจุบัน 6. เริ่มสกัดวิตามิน A และ B1 ปี1913เอลเมอร์วีแมคคอลัมนักเคมีชาวอเมริกันและแมคกูริทเดวิสสกัดวิตามินชนิดแรกได้สำเร็จโดยเขาเรียกมันว่าแฟกเตอร์ A ซึ่งพบมากในตับและเรียกสารที่อยู่ในข้าวกล้องว่าแฟกเตอร์ B ซึ่งปัจจุบันก็คือวิตามิน A และวิตามิน B1 ที่เราคุ้นเคยนั่นเอง 7. ค้นพบวิตามินดีและ Eทศวรรษที่1920แมคคอลัมสังเกตว่าหนูที่กินแต่ธัญพืชจะเกิดโรคที่เหมือนโรคกระดูกอ่อนในเด็กหรือริกเก็ตแต่เมื่อทดลองให้หนูเหล่านี้กินน้ำมันตับปลาก็พบว่าสามารถป้องกันโรคนี้ได้และปี1922เขาก็สกัดสารนี้ได้ซึ่งมันก็คือวิตามินดีนั่นเองและในอีก1ปีต่อมา W. Evans และ K. Bishop ก็ค้นพบวิตามินอีตามมา8. กินตับรักษาโรคโลหิตจางปี1926จอร์จริชาร์ดไมนอตและวิลเลียมแพรรี่เมอร์ฟี่แพทย์ชาวอเมริกันได้ทดลองรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงโดยการให้กินตับซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่โรคโลหิตจางสามารถรักษาได้ด้วยการกินอาหารเนื่องจากการขาดวิตามิน B12กินตับรักษาโรคตาบอดกลางคืนทศวรรษ1950จอร์จไวน์นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ค้นพบว่าวิตามิน A เป็นส่วนประกอบของจอประสาทตาหรือเรติน่ามีส่วนสำคัญในกระบวนการรับแสงทำให้เราสามารถมองเห็นภาพได้ตามปกติถ้าขาดวิตามิน A ไปจะทำให้เป็นโรคตาบอดกลางคืนแต่เราสามารถป้องกันโรคนี้ได้ด้วยการกินตับเนื่องจากในตับมีวิตามิน A สูงเช่นกันนับตั้งแต่การค้นพบ accessory factor ส่งผลให้เกิดการค้นพบวิตามินในเวลาต่อมาซึ่งนั่นหมายถึงว่าภายในอาหารไม่ได้มีแค่สารอาหารหลักแต่ยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่สำคัญซึ่งส่งผลให้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่เกิดปัญหาอับดุลยังมีความเชื่อส่วนตัวว่าไม่ใช่แค่วิตามินเท่านั้นที่เป็น accessory factor แต่มันน่าจะยังมีส่วนอื่นๆตามธรรมชาติของอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญมันยังรอคอยการค้นพบ